ในช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยครับติดตามความเคลื่อนไหวในหลายเรื่องเลยนะครับทั้งความเคลื่อนไหวของทีมที่จะลงเล่นใน FC Champions League รอบเพลย์ออฟในสัปดาห์หน้านะครับรวมทั้งบรรยากาศการเปิดตัวของทีม BEC ด้วยติดตามใน TPL Today ครับอยู่กับน้องจอยจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับมีเรื่องเปิดตัวสโมสรด้วยใช่นะครับเรื่องของการอัดฉีดงบประมาณแต่ละทีมนี่เดี๋ยวนี้เขาหลัก100ล้านต้องมี100ล้านไม่ต้องคุยต้องตั้งต้นขึ้นไปตั้งต้นขึ้นไปเมื่อก่อน100ล้านเรียกเยอะเดี๋ยวนี้100ล้านเริ่มจะน้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูครับว่างบของ BC มีเท่าไหร่ครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันนะคะมาเริ่มกันที่ศึก FC Champions League ค่ะที่ Head Coach ของ BG อย่างริคาร์โดโรดิเกสนะคะก็ออกมายอมรับค่ะว่าเกมเยือนปักกิ่งเป็นงานยากของทีมค่ะริคาร์โดโรดิเกสค่ะ Head Coach บางกอกกลาส FC เผยหลังเกม FC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ2ที่ชนะยะโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซีย3-0นะคะว่าได้มองข้ามไปถึงเกมรอบหน้าที่ต้องไปเยือนปักกิ่งกัวอันเรียบร้อยค่ะเกมที่สนามลีโอสเตเดียม BG ได้ลาซารัสไคมบีทำคนเดียว2ประตูและอีก1ลูกจากการยิงไกลของณรงค์จันทร์เสวกค่ะทำให้เข้ารอบ3ไปพบปักกิ่งกัวอันสโมสรจากจีนวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะกุนซือชาวสเปนิชค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนเริ่มเกมไม่ได้ศึกษาข้อมูลของยะโฮเท่าไหร่เนื่องจากมั่นใจ 100% นะคะว่าจะชนะค่ะส่วนรอบต่อไปไปพบกับปักกิ่งกัวอันนะคะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ของสโมสรและเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับทุกคนในทีมค่ะสำหรับยังอยู่กับศึก FC Champions League นะคะมาดูทางฝั่งฉลามชนกันบ้างค่ะเจเดบมีล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมรี FC นะคะก็พอใจกับผลงานถล่มคิดชี SC 4-1นะคะในศึก FC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ2นะคะพร้อมวางเป้าหมายล้มคาชิวาเรโซเพื่อผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มทีมฉลามชนค่ะไม่ต้องเจอยากงานเกมยากลำบากนะคะเมื่อได้เลอันโดอาซัมเซาเมาทำแฮตทริกและอีก1ประตูจากนูรุนสิยันเกมค่ะโดยจะเข้ารอบไปพบคาชิวาเรโซทีมแกร่งจากเจลีกในวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะเซอร์เจเดกล่าวว่าหลังจบเกมว่าต้องชมเชยลูกทีมนะคะที่สามารถสร้างเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเลอันโดอาซัมเซาค่ะที่แสดงให้เห็นความเฉียบขาดในการจบสกอร์ส่วนเกมเยือนเรโซเชื่อว่าชลบุรียังมีโอกาสเข้ารอบนะคะถ้าหากลงสนามด้วยความมั่นใจและมีการเล่นอย่างรัดกุมและศึกที่แฟนบอลชาวไทยรอคอยนะคะอย่างศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะที่จะมีการแข่งขันนัดแรกในวันศุกร์นี้นะคะและทีมที่เพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรในฤดูกาล2015ไปนะคะอย่าง BC เทโรค่ะก็มีการทุ่มงบถึง120ล้านบาทนะคะเพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณอาคารมารีนนทาวเวอร์ถนนพระราม4สโมสร BC เทโรศาสนาแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรประจำฤดูกาล2015โดยได้รับเกียรติค่ะจากคุณไบอันมาก้าประธานสโมสรคุณธัญญะวงนาคผู้จัดการทีมค่ะโรเบิร์ตโบคูลเลอร์ค่ะผู้อำนวยการสโมสรรวมทั้งบรรดานักเตะดังนะคะอาทิชนาทิพย์สงกระสินพีรพัฒน์นชยาอดิศักดิ์ไกรสอนและรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเป้าหมายของ BC เทโรศาสนาค่ะคือการประสบความสำเร็จต่อไปหลังเมื่อฤดูกาลที่แล้วสามารถคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ12ปีนะคะส่วนงบประมาณในการทำทีมค่ะอยู่ที่120ล้านบาทพร้อมยืนยันจะไม่ทุ่มเงินซื้อนักเตะดังและไม่ทุ่มเงินนะคะซื้อนักเตะดังและยึดแนวทางพัฒนาระบบเยาวชนเหมือนเดิมนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดตัวชุดแข่งใหม่3ชุดแบ่งเป็นชุดเหย้าสีแดง1ชุดชุดเยือน2ชุดมีทั้งขาวและสีน้ำเงินเข้มฟ้าจำหน่ายวันแรกหน้าสนามในแมตช์แรกนะคะของฤดูกาลค่ะที่จะเล่นในบ้านรับมือเชียงรายยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้นะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณธัญญะวงนาคผู้จัดการทีม BC เทโรศาสนาค่ะและโรเบิร์ตโบคูลเลอร์ผู้อำนวยการสโมสร BC เทโรศาสนากันค่ะNow that we win one trophy last year, we want to win more trophy, of course. But it will be hard to keep the same level than last year. ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถคว้าแชมป์มาได้1รายการนะครับปีนี้เราก็อยากจะคว้าแชมป์ได้อีกแต่ว่า
แน่นอนครับว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากพอสมควรเพราะว่าทุกทีมเนี่ยก็เสริมทีมได้อย่างแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกัน But I'm very happy about the balance of the team now we have 6-7 player from national teamWe have also experienced players who still there, same Rangsan, same Apichet. We have also 4 or 5 foreign players who can help. So I think we are better balanced than last year. แต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโรเบิร์ตค่อนข้างพอใจเพราะว่าบาลานซ์ของทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีนักเตะที่ติดทีมชาติหลายคนเรามีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงอย่างเช่นรังสรรค์หรือว่าอภิเชษรวมทั้งนักเตะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดก็คิดว่าส่วนผสมของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา Our target is always the same. We try to win something. I think we can be champion this year. We can be champion, but not only us. I think 5 or 6 teams gonna have the same target than us. But we have more the years are over, more we have chance to be champion if we can keep our squad like this because our young boys have more and more experience.ก็เขาบอกว่าแน่นอนเราต้องการคว้าแชมป์ให้มากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรเพราะว่าคู่แข่งก็สามารถเสริมทัพได้ค่อนข้างน่ากลัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อดีของเราในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือประสบการณ์ของนักเตะเยาวชนที่มากขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมาดูฝั่งของดิวิชั่น1กันบ้างนะคะกับการแถลงข่าวเปิดศึกยามาฮ่าลีกวันฤดูกาล2015ค่ะช่วงเช้าวันนี้ค่ะณสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะคริสตัลฟุตบอลเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทราคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดค่ะคุณมนตรีชัยพันธ์นะคะรักษาการการกีฬาแห่งประเทศไทยพันเอกวรวุฒิทองสีงามเลขาธิการสโมสรฟุตบอลแห่งประเทศไทยและดร.องอาจขอสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันหรือศึกดิวิชั่น1ฤดูกาล2015แข่งขันปีนี้ค่ะเป็นฤดูกาลที่4ที่ยามาฮ่าเข้ามาสนับสนุนภายใต้งบประมาณ60ล้านบาททีมแชมป์จะได้เงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมสิทธิ์เดินทางไปแข่งฟุตบอลนัดพิเศษกับจูบิโลอิวาตะถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนรองแชมป์ค่ะรับ3ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังมีการสนับสนุนนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำเดือนคนละ 20,000 บาทสำหรับการแข่งขันยามาฮ่าลีกวันจะเปิดซีซั่น2015วันที่14กุมภาพันธ์มี20ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยอันดับ1-3นะคะจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นศึกไทยพรีเมียร์ลีกส่วนอันดับที่15-20ต้องตกชั้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น2ค่ะสมาคมก็ได้สนับสนุนนะครับผลักดันทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในรอบวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของทีพีทูเดย์แล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสาธิตซีอูไทยปีกซ้ายแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาขวามีอาการดีขึ้นมากแต่ยังไม่สามารถซ้อมในรูปแบบปกติกับเพื่อนร่วมทีมได้และไม่แน่ว่าจะหายทันแมตช์เปิดฤดูกาลไปเยือน DBCU FC ณสนามเทศบาลนครนนทบุรีวันอาทิตย์นี้หรือไม่สรศักดิ์แก้วอินตากองหลังกัปตันทีมอยุธยา FC ยอมรับยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่ข้อเท้าซ้ายแม้จะเพิ่งกลับมาลงสนามในแมตช์อื่นเครื่องชนะราชบุรีมิตรผล FC 4-3ระบุมีโอกาสประมาณ 50% กับเกมนัดเปิดฤดูกาลซึ่งทีมต้นสังกัดมีโปรแกรมจะพบสมุทรสงคราม BTU FC อันนี้รุ่งเอี่ยมฉิมผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดสุโขทัย FC ยืนยันแผนการของสโมสรในการเรียกแฟนบอลจังหวัดใกล้เคียงอย่างตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยที่ผู้ที่สวมเสื้อแข่งของทีมจะสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันจากราคา150บาทเหลือเพียง100บาทเท่านั้นคือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าสุดสัปดาห์นี้เปิดฉากแล้วนะครับทุกท่านถ่ายทอดสดทั้งโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยามาฮ่าลีกวันนะคุณจิตพลฮะติดตามกันได้เราก็เริ่มวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขยับมาเตะเร็วก่อน1คู่ใช่ครับมี1เกมนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นของบ้านเราบ้างครับมีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกที่เพิ่งจบไปมาฝากกันด้วยครับ